สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนมาพร้อมการอัปเดตเตรียมผลิตซีรีส์เรื่องใหม่ที่อาจเป็นที่แน่นอนแล้วว่าได้วางตัวนางเอกสาวสุดฮอตเจ้าลู่ซือให้เป็นนางเอกในเรื่องจูเลียนอีมูหรือม่านมุกม่านหยกซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดกล้องประมาณช่วงเดือนกันยายน2023นี้ผลิตโดยโยคุส่วนในด้านของพระเอกนะคะที่จะมาประกบคู่เจ้าลู่ซือนั้นยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะลงตัวที่ใครซึ่งขอบอกเลยว่าลือกันไว้หลายคนมากมาดูกันค่ะว่ามีใครบ้างที่ลือกันว่าจะมาเป็นพระเอกเริ่มกันที่หนุ่มคนนี้ที่เปิดตัวลือมาเป็นคนแรกๆเลยกับพระเอกหนุ่มเฉินเฟยอีซึ่งทั้งเจ้าลู่ซือและเฉินเฟยอียังไม่เคยเล่นคู่กันมาก่อนแต่กระแสก็เปลี่ยนไปและมาลือกันต่อที่สองหนุ่มที่เคยเล่นคู่กับเจ้าลู่ซือจนเป็นกระแสคู่จิ้นสุดฮอตอย่างเฉินเจยหยวนและหลิวอี้หนิงโดยสองหนุ่มนี้นะคะแฟนๆต่างเชียร์อยากให้กลับมาร่วมงานกันเป็นอย่างมากซึ่งหนุ่มเฉินเจยหยวนและเจ้าลู่ซือก็เพิ่งมีผลงานซีรีส์สุดฮอตอย่างแอบรักให้เธอรู้ในบทซางจื้อต้วนเจียสีที่เล่นเอาคนอินฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองจบไปจนอยากให้ทั้งคู่มาเจอกันอีกสักเรื่องและนุ่มลิวอี้หนิงเจ้าลู่ซือที่เคยเล่นคู่กันมาแล้วในซีรีส์สตรีหานฉางเก๋ในบทองค์หญิงเล่อเหยียนและองค์คราข้าวตูจนแฟนซีรีส์อินติดหนักก็อยากให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันแบบเต็มๆเช่นกันแต่ดูเหมือนกระแสพระเอกยังไม่นิ่งยังมีลือเปลี่ยนไปมาอีกต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นลินอีหวังจือฉีเฉินซิงสีเอารุ่ยเผิงเติ้งเว่ยและล่าสุดกับหนุ่มคนนี้ฟั่นเฉิงเฉิงซึ่งยังคงลุ้นกันต่อไปค่ะว่าจะได้ใครมาประกบคู่เจ้าลู่ซือในเรื่องนี้เพราะกว่าจะเปิดกล้องนะคะก็เดือนกันยายนและรายชื่อพระเอกก็ยังไม่ลงตัวแฟนๆเจ้าลู่ซืออยากเห็นเธอเล่นคู่ใครมากที่สุดเรียกว่าต้องลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียวค่ะมาดูในส่วนของเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างนะคะเนื้อเรื่องจะเป็นแนวโบราณตัวเอกของเรื่องคือนางเอกต้นอู่หญิงสาวที่มีความเฉลียวฉลาดที่นำพาสมาคมหยางโจไปสู่จุดสูงสุดในการค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับซึ่งตัวละครพระเอกคือจางจิ้นหลานที่คอยช่วยเหลือนางเอกเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงต้นราชวงศ์ถังต้วนอู่สาวขุดไข่มุกจากเหอผู้เธอได้หลบหนีออกจากฟาร์มไข่มุกเพื่อหลบหนีการถูกนำตัวไปขายและได้กวีจางจิ้นหลานพระเอกช่วยเหลือเอาไว้และทำให้ต้วนอู่ได้เข้าร่วมกองคาราวานของพ่อค้าซ่งเตี้ยนหยางจือจิ้งและได้รับความช่วยเหลือจากเย่อินซิวหญิงสาวนักเจรไนหยกแห่งจิ้งเตี้ยนการเปิดประตูสู่โลกแห่งเครื่องประดับของนางเอกจึงเริ่มขึ้นและได้เจอกับเรื่องราวมากมายกับเหยียนจือจิ้งจนกระทั่งพวกเธอได้เข้าไปในหยางโจและเริ่มการค้าขายเครื่องประดับหลากสีสันให้กับหยางโจจนทำให้เครื่องประดับของพวกเธอเป็นที่นิยมการค้าขยายและกลายเป็นผู้นำของสายเครื่องประดับและต้วนอู่ได้พบกับจางจิ้นหลานอีกครั้งในช่วงเวลาที่รุ่งเรืองแต่ก็มีภัยแฝงอยู่นะคะจากการจ้องทำลายของตัวร้ายอย่างเจิ้งจือเหิงแต่นางเอกต้วนอู่ก็ได้พระเอกจางจือหลานคอยช่วยเหลือจนสามารถกลับมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของศิลปะเครื่องประดับได้อีกครั้งซึ่งนางเอกของเรื่องนี้นะคะเป็นช่างทำเครื่องประดับและพระเอกเป็นกวีค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวซีรีส์เรื่องใหม่ของเจ้าลู่ซือที่เตรียมเปิดกล้องเร็วๆนี้ที่แอดนำมาฝากทุกคนแต่สิ่งที่ต้องลุ้นคือพระเอกนะคะว่าจะลงตัวที่ใครติดตามอัปเดตข่าวสารบันเทิงจีนอย่าลืมกดติดตามช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารคือทางเพจ Facebook คนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ